สวัสดีครับผมรหัส60512110นายฮาฟิซดัวเฮดสาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับวันนี้ผมจะมาทำโฮมเวิร์ก1 2D สเก็ตภาพที่ผมจะวาดคือภาพนี้นะครับครับเริ่มเปิดโปรแกรมนะครับใช้โปรแกรม SolidWorks ปี2017นะครับแรกกดที่ไฟล์นะครับ New ครับเลือกพาร์ทครับกดโอเคครับสเกลที่ผมจะใช้คือ mmgs นะครับและกดที่สเก็ตนะครับผมจะเลือกฟอนต์เพนนะครับลำดับแรกนะครับวาดวงกลมเซอร์เคิลนะครับวาดวงกลมก่อน3รูปนะครับครับเลือก Smart Dimension ครับเพื่อวัดขนาดของวงกลมทั้ง3วงครับเริ่มจากวงในนะครับในค่าเท่ากับ30ครับวงกลางวงที่2นะครับค่าเท่ากับ40ครับส่วนวงนอกนะครับค่าเท่ากับ45ครับต่อมาผมจะใช้คำสั่งลายนะครับลากจากจุดศูนย์กลางของวงกลมลากขึ้นไปด้านบนนะครับใช้คำสั่งลายเหมือนเดิมนะครับลากจากจุดศูนย์กลางลงมาข้างล่างครับต่อมาผมจะใช้คำสั่งเซอร์เคิลนะครับเพื่อวาดวงกลม2วงนะครับเหมือนเดิมนะครับวาดวงกลม2วงด้านล่างนี้นะครับมาผมจะวาดวงกลมอีก2วงฝั่งขวานะครับตามแบบตรงนี้นะครับต่อมานะครับวาดวงกลมฝั่งซ้ายนะครับตามแบบฝั่งแบบนี้นะครับต่อมาใช้คำสั่งลายนะครับลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับทำทุกวงเลยนะครับใช้คำสั่งลายนะครับเส้นตรงนี้เราเพื่อใช้ไว้หาองศานะครับใช้คำสั่ง Smart Dimension นะครับเพื่อหาองศาของเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับองศาเท่ากับ45ขออภัยครับ60ครับและจากเส้นนี้นะครับ60ครับตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ60นะครับต่อมานะครับจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้นะครับเท่ากับ80นะครับต่อมาจะวัดขนาดวงกลมนะครับเริ่มจากวงในนี่นะครับใช้คำสั่ง Smart Dimension นะครับกลมวงในนี้จะมีค่าเท่ากับ 7.5 ครับวงกลมวงนอกนะครับมีค่าเท่ากับ15นะครับต่อมาให้เรากดที่วงกลมวงนอกก่อนนะครับแล้วใช้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้นะครับและเลือกวงกลมทั้ง5วงนะครับและกดที่คำตัวเท่ากับนี้นะครับมันจะทำให้วงกลมทุกวงเท่ากันนะครับเหมือนเดิมนะครับกดที่วงกลมวงในมันจะเลือกจากวงกลมที่เราวัดขนาดไปแล้วนะครับครับกดที่เครื่องหมายเท่ากับนี้นะครับ
ต่อมาให้เราเลือกคำสั่งทิมนะครับเพื่อจะลบเส้นวงขออภัยครับเลือกวงกลมวงนอกวงนี้ก่อนนะครับแล้วกดที่เครื่องหมายกดติ๊กช่องนี้นะครับเพื่อจะทำให้วงกลมวงนอกนี้เป็นเส้นเพื่อที่จะทำให้เราไม่ลบเส้นปิดนะครับต่อมาใช้คำสั่งทิมเพื่อลบเส้นนะครับเส้นที่ไม่ต้องการนะครับลบเหมือนกันกับวงแรกนี้นะครับลบเหมือนกันลบทั้ง5วงเลยนะครับขออภัยครับแค่ผมสั่งทิมนะครับลบได้ทั้งหมดแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับต่อมาใช้คำสั่งพารามิเตอร์ Circle นะครับเพื่อวาดวงกลมแบบเพื่อจะวาดวงกลมให้เป็นส่วนโค้งแบบนี้นะครับเริ่มจากเลือกคำสั่งพารามิเตอร์ Circle นะครับและกดเลือกวงกลมจุดนี้นะครับและเลือกวงกลมวงนี้นะจุดนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับทำเหมือนกันทั้ง10วงเลยนะครับทำ10วงนะครับทุกจุดๆนะครับต่อมาเราจะวัดขนาดของวงกลมนะครับโดยใช้ Smart Dimension นะครับเพื่อวัดวงกลมวงนี้นะครับนี่ไม่เท่ากับ5นะครับต่อมาให้เลือกวงกลมที่เราวัดขนาดแล้วนะครับให้คลิกไปที่วงกลมกด Ctrl ค้างไว้และเลือกวงกลมทั้ง10วงครับกดที่เครื่องหมายเท่ากับนี้นะครับทำให้วงกลมทุกวงมีขนาดเท่ากันนะครับต่อมาใช้คำสั่งทินนะครับเพื่อลบส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับมันจะได้โค้งแบบนี้นะครับให้เราซูมเข้าไปนะครับมันจะมีเส้นที่เราถ้าไม่ได้ซูมอาจจะมองไม่เห็นนะครับลบเหมือนกันทั้ง10รูป10วงกลมเลยนะครับ
อันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมเมื่อลบเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนแบบครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ